ช่วงนี้เราคงมาฟังประวัติคร่าวๆของทำความรู้จักทำความรู้จักกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนนะคะเริ่มสำหรับเจ้าสาวในค่ำคืนวันนี้นะครับก็คือคุณสุทธาสินีอิ่มอ่ำนะครับหรือว่าคุณอ้อนะครับนะครับเป็นบุตรคนที่สองนะครับในจำนวนบุตรทั้งหมด2คนนะครับของคุณแม่จำเนียนอิ่มอ่ำนะครับและคุณพ่อสมานอิ่มอ่ำนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนนะครับนี่ประวัติคร่าวๆของเจ้าสาวนะฮะนี่ก็เจ้าสาวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มาฟังของเจ้าบ่าวบ้างได้ครับนะคะเจ้าบ่าวของเรานะคะที่ยืนสุดหล่ออยู่ตรงนี้นะคะนะคะอันนี้คือน้องเบนนะคะน้องเบนทศพลกิตสิริกานะโทษทีนะคะนะคะน้องเบนของเรานะคะนี่ต้องบอกชื่อคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะคะน้องเบนของเราก็เรียนจบนะคะปริญญาตรีนะคะจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะคะปัจจุบันน้องเบนนี่ทำงานนะแผนกสินเชื่อนะแผนกรถยนต์นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนะคะเชียร์กันหน่อยนะคะต่อไปเราเชิญท่านผู้ใหญ่มาคล้องพวงมาลัยสักนิดหนึ่งนะฮะค่ะนะครับท่านแรกนะครับเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนนะครับขึ้นมาคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าบ่าวนะครับขอเชิญนะครับท่านจิรศักดิ์นะครับภูลผลนะครับอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับปรบมือให้กับท่านด้วยนะครับคล้องมาลัยเป็นเกียรติให้กับเจ้าบ่าวนะครับแล้วก็เรียนเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสำหรับผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวนะครับอาจารย์ปิษฎีชัยสนิทนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนนะครับขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าสาวด้วยนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในค่ำคืนวันนี้นะครับเชิญพวงมาลัยด้วยครับให้ท่านจิรศักดิ์นะครับเสียงมือดังๆสักครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ปิษฎีนะครับคล้องให้กับเจ้าสาวนะครับครับผมช่วงนี้เรียนเชิญท่านจิรศักดิ์นะครับคุณผลนะครับอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะครับให้กับคุณบ่าวสาวนะครับเรียนเชิญค่ะครับกราบเรียนพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆที่เคารพครับขอเวลา2นาทีที่ใช้2นาทีเนี่ยเพราะพวกเราได้ดูพรีเซนเทชันจากประวัติของทั้งคู่มาแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าพวกเรามาวันนี้ก็ต้องการที่จะมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวนั่นเองก็ขอสรุปว่าถ้าดูตอนนี้อีกสักปี2ปีเขาต้องทำหน้าที่ที่เขาบอกที่เขาเจอกันวันนี้ได้เนี่ยเพราะคุณพ่อคุณแม่เขานะฮะเขายังทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนะครับก็ฝากว่าก่อนที่จะทำหน้าที่นี้และจะทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยพระท่านบอกว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันแบบหนุ่มสาวอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วต้องอยู่ด้วยพรหมวิหาร4คือต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพื่อที่จะให้ความรักนั้นยืนยาวนั่นเองก็ขอสรุปว่าให้ทั้งคู่รักกันจนชีวิตจะหาไม่ครองเรือนกันอย่างเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีอายุวรรณะสุขภระก็คงทราบแล้วใช่ไหมฮะว่าอายุวรรณะสุขภระคืออะไรแข็งแรงต่อไปขอบคุณครับขอขอบคุณท่านจิรศักดิ์พูลผลนะคะครับผมท่านเป็นอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับต่อไปเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ของทางสาวนะครับฝ่ายเจ้าสาวอาจารย์ปิษฎีชัยสนิทนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนนะครับกล่าวอะไรให้กับผู้บ่าวสาวสักนิดหนึ่งนะครับค่ะก็ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณทางฝ่ายเจ้าภาพที่จัดงานนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมากล่าวอวยพรในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องเรียนก่อนนะคะว่าตัวดิฉันเองก็เป็นหัวหน้างานของฝ่ายเจ้าสาวต้องบอกกับ
คุณพ่อคุณแม่หรือที่น้องอ้อเรียกว่าป้าป้าหมาม้าของทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะรวมไปถึงน้องเบนที่อยู่บนเวทีนี้ด้วยว่าท่านคือผู้ที่โชคดีที่สุดนะคะน้องอ้อเป็นเด็กดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความตั้งใจในการทำงานนะคะรวมไปถึงมีความอดทนมีความเพียบพร้อมทุกๆอย่างคนที่อยู่รอบข้างก็รักนะคะและชื่นชมในตัวน้องอ้อวันนี้เราได้มาร่วมยินดีในงานมงคลสมรสก็ขออวยพรให้ทั้งน้องเบนและน้องอ้อมีความสุขครองรักครองเรือนกันยืดยาวจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านได้ดื่มอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในค่ำคืนนี้ค่ะใช่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 โยโยติค่ะใช่โยกันนะคะขอบคุณมากค่ะผมมิ่งได้ให้กับท่านอาจารย์ปิศดีชัยสฤทธิ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบอนนะครับขอบคุณมากเลยค่ะช่วงนี้เรามาเรียกว่าเราเมื่อกี้รู้จักแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้รู้จักทางพรีเซนเตชันไปแล้วนะฮะใช่ใช่คือรู้จักยังไม่ลึกซึ้งบางคนอยากได้ยินเสียงใช่ อยากได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าจะหล่อจะสวยเหมือนตัวจริงหรือเปล่าใช่ใช่นะคะแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายก็อยากรู้หลายๆเรื่องที่เขาไม่สามารถมาถามได้เราต้องสมวิญญาณนักข่าวสมวิญญาณนักข่าวผมเรียกคุณพี่แล้วกันให้คุณพี่สัมภาษณ์ก่อนให้คุณพี่สัมภาษณ์ก่อนครับผมเมื่อเช้านี้คุณพี่ก็สัมภาษณ์ไปทีแล้วค่ะนะคะเอาเป็นน้องเบนหัวเราะเลยนะคะคือสิ่งที่ดิบ้าแขกผู้มีเกียรติเนี่ยอยากทราบนะคะก็คือก็เหมือนเมื่อเช้านี่แหละค่ะเพราะว่าแขกผู้มีเกียรติของเรานี่แขกใหม่ๆของเรานะคะขอถามเอาใครก่อนดีคะถามน้องอ้อก่อนนะถามน้องอ้อก่อนนะคะเวลา14ปีใช่ไหมคะ14ปีที่รู้จักกับพี่เบนซ์เนี่ยนะคะจากที่เราดูพรีเซนเตชันมาเนี่ยนะ14ปีน้องอ้อเนี่ยประทับใจอะไรพี่เบนซ์บ้างคะก็ประทับใจในที่เขาเป็นเขาอย่างทุกวันนี้ค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าใช่เขาเสมอต้นเสมอปลายในบางเวลานะคะใกล้ๆหน่อยลูกใกล้ๆหน่อยค่ะเขาเป็นคนดีอะค่ะก็เลยแบบรักเขาอะขอบคุณค่ะตอนนี้มาทางพี่เบนซ์บ้างนะคะนะคะพี่เบนซ์นี่ประทับใจอะไรน้องอ้อบ้างคะอันนี้จากใจพูดจากใจเลยก็ประทับใจตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยดีครับแล้วก็น่ารักแล้วก็สวยครับตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเน้นๆนะคะเน้นๆตรงนี้สวยค่ะนะคะเน้นเลยขีดเส้นใต้3เส้นเลยเน้นเป็นคนที่จริงใจมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะในเวลา14ปีเนี่ยถามจริงๆนะคะ14ปีใน14ปีเนี่ยมีอะไรที่ถามพี่อ้อก่อนแล้วกันนะคะมีอะไรที่พี่เบนซ์ทำอะไรที่เราแบบไม่ชอบใจบ้างไหมคะก็มีบางครั้งนะคะที่ขัดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาบางทีที่เขาขัดใจคือเขาเตือนเราหวังดีกับเราอะค่ะเขาก็เลยต้องคอยเตือนเราค่ะค่ะ